ประเด็นของเจ๊ไฝประตูผีแม่มีคนไปชักดาบเจ๊ไฝนะบอกว่ามีผู้ชายคนนึงอ้างว่าเป็นตำรวจเออแล้วก็เข้ามาขอแซงคิวหลังจากนั้นไม่จ่ายค่าอาหารแล้วเอาไข่เจียวปูของเจ๊ไฝอ่ะใส่ห่อกลับบ้านไปอีกเจ๊ไฝก็เอามาโพสต์แบบนี้คนตกใจกันใหญ่เลยโอ้โหนี่ร้านเจ๊ไฝระดับมิชลินสตาร์วันนี้นักข่าวเราก็ไปเจอเจ๊ไฝค่ะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เจอผู้ชายคนนั้นเจ๊ยุ่งกับการทำอาหารอยู่แต่ว่าลูกสาวได้คุยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวานนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยมาที่ร้านเข้ามาถึงแล้วก็มาอ้างบอกเป็นสารวัตรชื่อวิโรจน์กำลังปฏิบัติงานหิวมากขอกินเลยได้ไหมไม่รอคิวแล้วลูกสาวเห็นก็ได้ก็ได้ก็เลยให้เข้ามานั่งทานหลังจากนั้นสั่งอาหารสารวัตรวิโรจน์นี่บอกที่นี่เนื้อดีอยากกินเนื้อสั่งกระเพราเนื้อไข่ดาวไป1จานแล้วก็สั่งไข่เจียวปูห่อกลับบ้านถามราคาไข่เจียวปูลูกสาวก็เลยตอบไปบอกเอาแบบราคาต่ำสุดให้คุณผู้ชมรู้กันนะไข่เจียวปูเจ๊ไฝ 1,500 บาททีนี้พอกลับมาที่โต๊ะอีกทีลูกสาวบอกเหลือแต่จานแล้วไปหมดแล้วเบ็ดเสร็จนั่นมูลค่า 2,000 บาทนะคะมือนี้เจ๊ไฝก็เลยเอาไปโพสต์ IG อย่างที่เห็นแล้วบอกว่าหลังจากนี้นะเดี๋ยวต่อไปถ้าใครจะมาสั่งห่อกลับบ้านเนี่ยเจ๊จะขอให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนไม่เอาแบบวางไว้ที่โต๊ะแล้วค่ะเขาบอกเขาไปรอคิวเขาหิวลูกสาวก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะหาที่นั่งให้เขาได้ที่นั่งเขาบอกเขาอยากทานเขาบอกว่าเขาได้ข่าวว่าที่นี่ผัดกะเพราอร่อยเขาอยากทานกะเพราเนื้อไข่เจียวปูแล้วเขาห่อกลับบ้านเขาบอกว่าทานไม่หมดห่อกลับบ้านพอได้ห่อเสร็จก็หายตัวไปเลยเขาบอกว่าเขามาจากสำนักราษฎร์เราก็ถามบอกว่าโรงพักสำนักราษฎร์มีนายตำรวจชื่อโลดหรือเปล่าอ้าวบอกมาจากสำราญราษฎร์สน.สำราญราษฎร์ทีนี้ก็ต้องเช็คกันดูอะค่ะใช่หรือเปล่าไปดูกล้องวงจรปิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าไปเจอภาพจริงๆผู้ชายคนนี้นี่หิ้วถุงไข่เจียวปูแล้วก็สังเกตหมดเลยนะดูรองเท้าเห็นไหมคะสีดำๆเบาวาวเอ๊ะมันก็ทรงข้าราชการนะแต่งตัวดูภูมิฐานด้วยทีนี้สน.สำราญราษฎร์ยืนยันนะคะบอกว่าไม่มีสารวัตรวิโรจน์ที่นี่มีวิโรจน์คนเดียวแต่เป็นแค่นาย10พอดูภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมคนนี้มีไหมไม่มีไม่ใช่ลักษณะของตำรวจในโรงพักสน.สำราญราษฎร์เลยที่สุดเจอแล้วค่ะเจอตัวแล้วไม่ได้เป็นตำรวจจริงๆเป็นอดีตช่างของสายการบินแห่งหนึ่งนี่เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วก็สอบสวนเสร็จแล้วก็พาไปเจอเจ๊ไฝนะคะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้จังหวะกลับไปเจอเจ๊ไฝอีกทียกมือไหว้ขอโทษเจ๊ไฝนี่ชมดูจังหวะนี้หน่อยนี่เป็นคนไทยด้วยกันต้องขอโทษจริงๆเมื่อวานลืมครับขอโทษอาหารอร่อยมากครับผัดกะเพราเนื้ออร่อยมากคุณพี่ยืนยันหน่อยว่ายังไงคะเมื่อวานทำไมถึงไม่ได้ใส่ลืมครับลืมหรือว่ายังไงลืมฮะแล้วคือตั้งใจจะมาจ่ายวันนี้หรอใช่ครับผมมาจ่ายแล้วไงอ๋อค่ะคือเมื่อวานมาอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไม่ผมเกษียณแล้วผมเกษียณผมเอารถมาทำเมื่อกี้ขอโทษผมเอารถมาทำตรงนี้ติดกระจกมันแตกแล้วก็เลยมากินใช่ร้านนี้ก็เป็นร้านดังผมก็เลยเดินมาร้านเป็นร้านดังก็เลยเดินมาทานแต่ว่าลืมจ่ายหรอใช่ฮะใช่เราได้มีการบอกไหมว่าเป็นนายตำรวจมีใส่ชุดนอกเครื่องแบบอะไรไม่ได้บอกคุณผู้ชมไม่ใช่ตำรวจขอโทษแล้วต่อด้วยผัดกะเพราเนื้ออร่อยมากโอ้โหเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยอย่างแรกนะไม่ได้แอบอ้างเป็นตำรวจตามที่โพสต์น่าจะเข้าใจผิดกันลูกสาวเจ๊ไฝคงเข้าใจผิดผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่จ่ายค่าอาหารแต่ผมมีปัญหาเรื่องความจำเอ้าอธิบายบอกวันนั้นเนี่ยต้องรีบออกไปเอารถคือเอารถไปทำกระจกเอาไว้แถวๆนั้นค่ะค่ะแล้วนึกขึ้นมาได้เหมือนกันเอ้าลืมจ่ายค่าอาหารอ๋อนึกได้ความจำไม่ค่อยดีไม่ได้สั่งเมนูปลาไงนี่ไงก็เลยตั้งใจว่าจะกลับมาที่ร้านแล้วจะมาจ่ายเงินวันรุ่งขึ้นไม่ได้ตั้งใจจะชักดาบแต่กลับกลายเป็นข่าววันนี้ก็เลยมาขอโทษเจ๊ไฝเจ๊ไฝใจดีมากคุณผู้ชมดูสิแกยังยิ้มอยู่เลยบอกเอางี้ไม่ติดใจเอาความกับผู้ชายคนนี้ละกันไม่อยากแจ้งความอีกแล้วเขาก็มาขอโทษแล้วมาจ่ายเงินคืนแล้วคนไทยด้วยกันอภัยให้กันได้ค่ะ
คดีอาญาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนะคือความผิดที่ยอมความกันยอมความกันได้ค่ะยอมความกันค่ะครับก็อยู่ที่ทางเจ๊ฝ่ายนะว่าจะไปแจ้งความหรือไม่แจ้งความไม่แล้วค่ะขอบคุณก็เขาก็มานะคะก็โอเคท่านก็ตามมาจนเจอขอบพระคุณไม่ติดใจละค่ะขอให้จบนะคะจะสงกรานต์แล้วเราอยากให้บ้านเมืองเราสงบมากกว่าเจ๊ฝ่ายอยากให้บ้านเราสงบบ้านเรากำลังได้เงินนะคะขอให้คนทุกคนตั้งใจทำมาหากินนี่เจ๊ฝ่ายน่ารักนะค่ะก็บอกไม่ติดใจนะแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานช่วยกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วงนี้ประเทศเราก็เปิดแล้วการท่องเที่ยวก็มาแล้วนะคะทางผู้กำกับการสน.สำราญราษฎร์บอกอ่ะก็ไม่เป็นคดีความเพราะว่าเจ๊ฝ่ายไม่ติดใจเอาเรื่องแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบต่อไปด้วยว่าผู้ชายคนนี้เคยไปก่อเหตุแบบนี้มาก่อนหรือไม่ส่วนที่บอกอ้างว่าเป็นสารวัตรวิโรจน์อะไรเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อกฎหมายนะคะว่าเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่แต่ว่าจากข้อมูลที่เขาไปดูมาผู้ชายคนนี้เคยมีพฤติกรรมลักษณะชอบอ้างว่าเป็นตำรวจอยู่บ่อยๆอ้าวเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจดูแล้วล่ะเพราะตอนขามาบอกว่าอ๋อปฏิบัติงานอยู่หิวมากขอรับคิวเลยได้ไหมแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันเสียชื่อเสียงด้วยค่ะอย่าไปทำอีกนะคะ